ปราสาททองตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นำเที่ยวโดยอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะนี่คือภายในขององค์ปราสาทเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านชื่นชมภายในองค์ปราสาทว่ามีความสวยงามอย่างไรนี่คือบันภายในนะคะจะเป็นทอดพวงมาลัยนะคะหน้าการมีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะคะอยู่ด้านบนเป็นบันที่ตั้งอยู่ด้านในนะคะนี่คือปราสาทประธานที่ภายในมีการประดิษฐานเทวรูปองค์สำคัญอาจจะเป็นศิวลึงโยนีหรืออาจจะเป็นรูปเคารพที่แสดงถึงเทพเจ้าผู้สูงสุดและนี่คือปราสาทองค์ที่2และปราสาทองค์ที่3เราจะเห็นด้านข้างมีการตั้งห้องปราสาทไว้อีกที่ติดกับกำแพงแก้วซึ่งถือว่าเป็นเทวสถานที่มีการนำเทวรูปองค์สำคัญนะที่มีบทบาทสำคัญต่อศาสนาฮินดูก็จะถูกมานำไว้ในห้องนี้เช่นเดียวกันในปราสาททองนี้จะมีด้านข้างอีกประมาณ2ห้องส่วนห้องในนี้มักถูกเรียกว่าบรรณาลัยหรืออาจจะมีการนำเทวรูปองค์สำคัญมาประดิษฐานไว้ภายในเพื่อการสักการะบูชาก็ได้นี่ก็เป็นอีกปราสาทหนึ่งที่มีความสวยงามจะวางเรียงกันอยู่ด้านหน้าซ้ายขวาที่เราเรียกว่าบรรณาลัยความสวยงามของปราสาททองที่ท่านได้มองเห็นนี้เป็นการสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าองค์สำคัญในฐานคติพราหมณ์ฮินดูและถือเป็นศาสนสถานอันสำคัญของชุมชนในยุคเมื่อ700-800ปีปราสาททองถูกการสร้างขึ้นมาหลายยุคสมัยและมีความสวยงามวิจิตรฐานขององค์ปราสาทประธานวางด้วยศิลาแรงเป็นศิลาแรงขนาดงดงามชิ้นใหญ่และตัวฐานประธานก็ยังประกอบด้วยศิลาแรงอีก2ชั้นและประกอบด้วยปูอิฐถือปูนมีกรอบเป็นศิลาแรงคาดว่าแต่ละองค์ปราสาทนั้นอาจจะมีบรรณาลัยที่สวยงามในยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นได้นี่คือความสวยงามของปราสาททองปราสาทแห่งเทพนิยายปราสาทแห่งการสถิตของเทพเจ้าองค์สำคัญนี่คือความสวยงามของปราสาทนะคะ